พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นชัยชาญบวรยศพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นชาญชัยบวรยศประสูติเมื่อวันจันทร์เดือน8แรม13ค่ำปีมะเมียโทศกจุลศักราช1232ตรงกับวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2413มีพระนามเดิมว่าพระบวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ากาญจโณภาสรัศมีเป็นพระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญประสูติแต่เจ้าจอมมารดาปริกเล็กเป็นต้นราชสกุลกาญจนะวิชัยออกพระนามโดยทั่วไปว่าพระองค์ชายกลางพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นชาญชัยบวรยศทรงเริ่มรับราชการในกรมทหารรักษาพระองค์จนได้เลื่อนเป็นพันโทราชองครักษ์ประจำการดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่2จากนั้นทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่14เมื่อถึงกำหนดได้กลับมารับราชการเป็นราชองครักษ์ประจำการและเลื่อนยศเป็นนายพันเอกต่อมาได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้บังคับการกองดับเพลิงสวนดุสิตในปีพ.ศ. 2452และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกจากตำแหน่งราชองครักษ์ประจำการเป็นสารวัตรทหารบกบริเวณฝ่ายเหนือและเจ้ากรมเสบียงทหารบกต่อมาในปีพ.ศ. 2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นชาญชัยบวรยศเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2451พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องยศนายพันเอกพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นชาญชัยบวรยศสิ้นพระชนในรัชกาลที่6เมื่อวันอาทิตย์เดือน9ขึ้น15ค่ำปีมะเมียโทศกจุลศักราช1282ตรงกับวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2463สิริพระชันษา51ปีพระราชทานเพลิงณวัดเทพสิรินทราวาสเมื่อวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2469